ครับในที่สุดครับความสำเร็จของทีมชาติไทยภายใต้การทำทีมของปีเตอร์ลีดกุนซือชาวอังกฤษนะครับครั้งแรกกับแชมป์ TNT ครับครับด้านหลังนี่ก็เป็นความสำเร็จของทีมชาติไทยนะครับกับผลงานในแชมป์รายการนี้นะครับผมฟุตบอล TNT ครับ2008นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบกับเวียดนามที่สนามมีดิงสเตเดียมที่กรุงฮานอยนะครับโดยทีมชาติไทยสวมเสื้อเหลืองพร้อมกับมีแถบผ้าสีดำติดที่แขนด้านซ้ายเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และผู้ประสบอุทกภัยของประเทศเวียดนามด้วยเปิดเกมครั้งแรกครับทีมชาติไทยครองเกมรุกได้มากกว่าโดยทีมชาติไทยครับมีจังหวะการเข้ายิงประตูถึง2ครั้งของณัฐพรพันลิตในนาทีที่7และดัชกรทองเหลาในนาทีที่28แต่ว่าบอลไปชนเสาชนคานจากนั้นครับในนาทีที่33ทีมไทยก็ขึ้นนำเป็น 1-0 ครับเมื่อธีรเทพวิโนไทยหลายบอลให้กับรณชัยรังสิโยชิ่งบอลทะลุช่องให้กับณัฐพรพันลิตที่เติมเกมรุกขึ้นมาจิ้มบอลพุ่งเลียดเข้าประตูไปเข้าสู่ครึ่งหลังเวียดนามกลับเล่นได้ดีขึ้นเมื่อเปิดเกมรุกเข้าใส่จนนาทีที่52กองเชียร์เจ้าถิ่นก็ได้เฮเมืองเหงียนมึนเฟืองเปิดบอลจากด้านซ้ายเข้าไปหน้าประตูให้กับเหงียนเวียนตังครับมงเข้าตุงตะกายที่เสมอให้เวียดนามได้สำเร็จ1ประตูต่อ1พอเสียประตูครับทีมไทยก็โหมบุกจนนาทีที่66ทีมชาติไทยก็ได้ฟรีคิกริมเส้นด้านขวาครับดัชกรทองเหลาเปิดเข้าไปให้ธีรศิลป์แดงดาตัวสำรองที่พึ่งลงมาโขกบอลเข้าประตูไปทีมไทยนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1แต่ในช่วงท้ายเกมครับเวียดนามทำเกมกดดันทีมชาติไทยได้มากขึ้นครับในนาทีที่88ชลทิศจันทคามไปทำฟาวจากจังหวะขึ้นมงกระแทกนักเตะเวียดนามล้มลงในบริเวณกรอบเขตโทษครับผู้ตัดสินชาวมาเลเซียให้เวียดนามได้เตะฟรีคิกในระยะอันตรายซึ่งเหงียนมินเฟืองครับซัดตุ่มเดียวเข้าประตูตีเสมอให้แฟนบอลได้เฮกันอีกครั้งสกอร์เป็น2ประตูต่อ2ครับหลังจากนั้นครับไม่มีใครยิงประตูได้จบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2ซึ่งแม้ว่าจะเสมอกันแต่ไทยก็มีคะแนนมากกว่าจากการชนะเกาหลีเหนือมา 1-0 ในนัดแรกส่วนเวียดนามเสมอเกาหลีเหนือมาทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอล TNT ครับไปครองพร้อมรับเงินรางวัลไป 1,300,000 บาทหลังจบเกมครับปีเตอร์ลีดกุนซือของทีมชาติไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่านัดนี้แม้ผลจะออกมาเสมอแต่ตนเองก็พอใจกับผลงานของลูกทีมและรูปแบบการเล่นแต่ก็ยอมรับว่านัดนี้เป็นเกมที่ยากเพราะเวียดนามเองก็เล่นได้ดีเช่นกันซึ่งประตูที่เขาได้2ประตูนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมส่วนนักเตะทีมชาติไทยครับก็ดีใจกับแชมป์ในรายการนี้ด้วยเช่นกันยังไงก็ถึงแม้เราจะไม่ชนะนะครับแต่ว่าเราก็เป็นแชมป์แต่ว่าเราก็คือเราเล่นเต็มที่ละวันนี้ผมเชื่อว่าจริงๆถ้าเล่นกันเกมจริงๆเราชนะนะครับแต่ว่าเราก็มีเรื่องกรรมการนิดหน่อยในสนามก็เป็นเรื่องธรรมดาของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอีกวันนึงที่เราจะต้องระลึกถึงก็คือเป็นแชมป์นี้ก็คือมอบให้กับสมเด็จพระพี่นางนะครับวันนี้ก็ขอมอบแชมป์นี้ให้กับพระองค์ท่านครับก็ดีใจครับที่ได้แชมป์กับบ้านเราก็ดีใจเหมือนเดิมที่ว่าแบบลงไปเราสามารถทำประตูได้เพราะว่าเกมช่วงนั้นก็เสมออยู่อะไรครั้งนี้เขาค่อนข้างแบบขี้โกงนิดนึงอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าแบบเก็บกดแล้วก็แบบรอไปเล่นในบ้านเราอีกทีด้านองอาจก่อสินค้าเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มาเชียร์และให้กำลังใจนักเตะไทยถึงขอบสนามก็กล่าวว่าครึ่งแรกไทยเล่นได้ดีแต่ครึ่งหลังกลับพลาดเองและเรียวแรงดูลดน้อยลงนั่นก็เป็นเพราะว่าเพิ่งเตรียมทีมกันมาไม่นานเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าปณีปนอมมิตรภาพนะฮะก็เราก็ได้แชมป์กลับไปแต่หลังจากตรงนี้แล้วเราจะเข้าเก็บตัวในวันที่19เนี่ยซึ่งไปเก็บที่โคราชแล้วก็จนอยู่จนถึง30เนี่ยนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าปีเตอร์ลีดเขาคงจะมีเวลาที่จะดูตัวผู้เล่นและส่วนผสมที่ขาดไปของการที่จะชนะในซูซูกิครับเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสำคัญคือเหลือเวลาอีกประมาณอยู่ที่เดือนครึ่งเดือนซึ่งตรงนั้นผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรที่ให้เห็นมาเป็นส่วนผสมที่จะไปนำไปสู่ในชัยชนะของซูซูกิได้ฮะก็คิดว่าผมคิดว่าต้องแรงฮะตอนนี้แรงขาดไปนิดหน่อยครับเงินรางวัลเนี่ยโดยจริงๆแล้วก็เราไม่เคยไม่ให้เลยก็ผักให้หมดรางวัลเนี่ยนะฮะซึ่งท่านนายกก็ให้หมดแต่นี้เงินรางวัลเนี่ยเขาจะโอนมาภายหลังที่เรากลับก่อนนะครับก็คิดก็กลับไปเดี๋ยวท่านนายกคงจัดการให้ครับให้เด็กก่อนครับนะครับครับขอบคุณครับทีมชาติไทยกับเวียดนามครับต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งในศึกซูซูกิครับซึ่งรายการนี้ครับแข่งขันที่ประเทศไทยเราก็คงมาลุ้นกันว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้หรือไม่
รอติดตามกันครับในศึกซูซูกิครับในวันที่6ธันวาคมนี้ครับ